โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานำเสนอตัว Dynamic Wallet Power Transfer นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนประกอบมันมีอะไรนะครับก็คือส่วนแรกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นโหลดในที่นี้คือเราจะทำเป็นตัวรถที่มันสามารถวิ่งได้นะครับทีนี้เราจะดูเราจะทดสอบทั้งที่เป็น1ตัวนะครับก็คือ Power 1ตัวแล้วก็ Power 2ตัวนะครับเดี๋ยวพบว่าตัวโหลดเนี่ยเราจะพบว่ามันจะไม่มีแบตเตอรี่เลยนะครับไม่มีแบตเตอรี่ใดๆนะครับเราจะคัพปลิ้งสัญญาณนะครับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยผ่านตัวนี้นะครับที่เป็นคอยล์นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในการนิ่งส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปลงระดับแรงดันเข้าไปตัวนี้เป็นเรกติฟายเออร์แค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูข้างล่างตัวที่เป็นส่ง power transfer นะครับเรามาดูข้างล่างกันนะครับอ่ะตัวข้างล่างก็จะไม่มีอะไรก็จะเป็นแค่ตัวขนลวดนะครับที่ใช้ในการคัพปิ้งซึ่งตัวนี้มันมีวิธีการ optimization แล้วก็วิธีการออกแบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ reference paper ให้ดูนะครับที่เรา public ใน power electronic นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะพบนะครับมันจะไม่มีแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับส่วนของ power amp ก็คือส่วนนี้นะครับตรงนี้เราจะจ่ายไฟ12โวลต์เข้าไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเจเนเรตความถี่ออกมานะครับในที่นี้เราคือใช้ความถี่ตามมาตรฐานของ RFID คือ 13.56 นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองเริ่มต้นใช้ตัวเดียวก่อนนะครับตัวเดียวก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ดูนะครับที่เราก็จะป้อนแรงดันที่12โวลต์แล้วผมตั้งกระแสไว้ที่ประมาณ1แอมป์นะครับผมก็จะเปิด DC เอาไว้นะครับแล้วก็ผมก็มาสวิตช์ตรงนี้นะครับก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับก็มาดูตัวนี้นะครับว่าจะเริ่มทำงาน ready นะครับ3 2 1นะครับ go นะครับสังเกตว่าตัวนี้มันจะหมุนตัวนี้เราใช้พลังงานจากข้างล่างนะครับคลับปิ้งขึ้นมาข้างบนนะครับมันผ่านสถานีไหน S1 S2 S3 คือสถานีนะเราจะมีเซ็นเซอร์นะครับแต่ละสถานีแล้วก็มีเบรกได้ด้วยนะครับนะครับอันนี้เราเขียนโปรแกรมไว้จริงๆเราสามารถทำให้มันวนทีเดียวก็ได้นะครับหรือเราจะวนแล้วก็หยุดก็ได้แล้วแต่ว่าเราเขียนนะครับหรือเราสามารถทำให้เป็นเส้นตรงก็ได้นะครับในที่เราทำเป็นวงกลมไว้เพื่อจะประหยัดพื้นที่และที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือผมจะให้ดูตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือ power spectrum นะครับที่ความถี่ที่ 13.56 ที่เราใช้งานนะครับโอเคครับหยุดเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการทดลองที่เป็น2 station เนาะก็คือพูดง่าย power มันเพิ่มขึ้น2เท่านะครับนี้ผมก็จะลิมิตกระแสจากเมื่อกี้1ก็จะเพิ่มเป็น 1.6 นะครับแล้วก็แรงดัน12โวลต์เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วเปิดโอเคนี่ก็จะเริ่มทำงานทั้ง2ตัวแล้วนะครับนะ ready จริงๆตัวโปรแกรมเนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกรมเป็นยังไงก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็เขียนในโปรแกรมให้มันวิ่งตาม station ที่ต้องการ2ตัวนี้มันจะจริงๆมันอินดีเพนเดนต์กันนะครับอินดีเพนเดนต์กันแต่ว่านี่อยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นเซตอัพยังไงนะครับนะเราสามารถเขียนโปรแกรมได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรา2ตัวนี้นะครับมันจะใช้พลังงานไวเลสจากข้างล่างส่งขึ้นมาข้างบนนั่นเองนะครับโดยไม่มีตัวแบตเตอรี่เลยนะหรือว่าเราจะเรียกว่าแบตเตอรี่เลสก็ได้นะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือนะครับpower แต่ละจุดแต่ละสถานีเนี่ยเท่ากันหมดเลยเนาะเราในที่เราเรียกว่า non free หรือว่า flat power นะครับหมายความว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าค่าคัพปลิ้งหรือว่าการคำนวณที่ไม่ดีพอเนี่ยแต่ละจุดมันจะได้ power ที่ไม่เท่ากันเพราะนั้นมันจะมีผลกระทบให้แต่ละจุดเนี่ยการเคลื่อนที่ของรถมันจะไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือนี่ตัวสเปกตรัมนะครับที่ทำงานนี่คือที่ความถี่ที่ 13.56 นะครับเดี๋ยวผมลองปิดก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็จะไม่มีนั่นออกมานะครับขอบคุณครับ